I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. สวัสดีครับชื่อจริงนะครับชื่อชัยพรอาสานอกนะครับชื่อเล่นชื่อทรายครับสวัสดีค่ะชื่ออิสริยาโคตรทุมชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะเจอกันครั้งแรกนะตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวผมว่าเขาไปนั่งอยู่ในแคนเทนก่อนแล้วผมพอดีเลิกงานขับรถวนมาเจอก็ด้อมๆมองๆเฉยๆแต่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ขอเบอร์อะไรฝ่ายนี้รู้ตัวไหมว่าถูกมองอยู่ตอนนั้นไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจากนั้นผ่านมาประมาณสักอาทิตย์นึงเลยฮะแล้วก็จะมีงานจะเป็นคล้ายๆงานเลี้ยงที่บริษัทงานเลี้ยงที่บริษัทเขาเรียกงานมินิคอนเสิร์ตเกตเตอร์ อะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นยังไม่ได้คุยด้วยครับตอนนั้นนั่งกินอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วสักพักนึงสักชั่วโมงหนึ่งก็ให้น้องที่ทำงานเอาเบียร์ไปให้นักร้องอ๋อเป็นนักร้องครับพอดีก็ไปร้องแจมๆเขาเฉยๆแล้วในจังหวะนั้นที่เขาเอาเบียร์เงินให้เราเนี่ยรู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็งงๆอยู่อะค่ะก็งงว่าใครเอามาให้อะไรเงี้ยแล้วมีการตอบโต้ยังไงบ้างในจังหวะนั้นตอนนั้นยังไม่เห็นคนเลยว่าใครเอามาแล้วมารู้ตอนไหนครับว่าเป็นเขาเป็นคนให้เขาเอิญน่าจะเป็นรอบที่3มั้งคะที่ถือแก้วเบียร์อะแล้วก็คือมีการเอาแก้วเบียร์มาให้ใช่น้องเขาก็เลยบอกประมาณว่าคนนั้นฝากให้เอามาให้อะไรอย่างงี้จริงๆแล้วที่ให้3ครั้งนี่คือตั้งใจมองหรือเปล่าเนี่ย3ครั้งเลยนะยากตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งใจมองว่าตัวเองยังไม่เมายังไม่น่าด้านพอ You're the one for me We go together like cookies and cream You're so cute The day I fell for you I didn't have a pie ช่วงที่ติดกันตอนใหม่ๆก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็โทรไปปลุกเราโทรไปปลุกประจำจะตื่นก่อนตลอดตื่นหรือยังอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ช่วงระหว่างทำงานพักเที่ยงอะไรนี้ก็ส่งข้อความหาไลน์หาอะไรประมาณนั้นจากนั้นช่วงเย็นก็จะคอยดูว่าเขาเลิกงานมาหรือยังพอเลิกงานมาแล้วอะไรกินน้ำกินข้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเดินขึ้นไปเล่นด้วยหน้าห้องที่หน้าห้องเขาคือที่พักจะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะมันจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินขึ้นไปหากันได้เช้าก็โทรปลุกบ่ายก็ส่งไลน์หากันตอนเย็นก็เดินขึ้นไปเล่นด้วยไปนั่งกินปาร์ตี้คุยกันธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยแรกก็จะมีเพื่อนพาไปหลังๆเริ่มบ้านช่วงแรกก็จะพาเพื่อนไปหลายคนหน่อยหลังมาก็ไปคนเดียวแล้วหลังๆก็ไปคนเดียวแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงจะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Ooh baby I love you Baby I love you Ooh baby I love you Baby I love you There's no one above you ก็น่าจะประมาณนั้นด้วยความคลุกคลีแล้วก็อยู่ด้วยกันบ่อยทุกๆช่วงเย็นก็จะมาเจอกันเกือบทุกๆวันก็คือแบบก็ช่วงนั้นก็ไม่มีใครอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็แบบมีคนเข้ามาคุยด้วยมีคนโทรมาถามกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีอะค่ะมันก็แบบไม่รู้อาจจะเป็นเหงาๆด้วยแล้วพอมีคนมาคุยด้วยมันก็เลยแบบนะก็เลยตกหลุมรักเหตุผลโดยรวมๆก็คือตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาก็คือนิสัยหรือว่าอะไรคล้ายๆกันเยอะอยู่แล้วก็แล้วก็โดยอายุของแต่ละคนแล้วก็น่าจะมีครอบครัวกันได้ละThank you.
ก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีไม่เกเรเลวไหลสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับก็รักชมพู่ครับถ้าส่วนชมพู่ล่ะครับได้ไหมก็อยากบอกว่าก็รักเขาก็อยากอยู่กับเขาตลอดไปครับเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจถึงคือฉันจะรักเธอไม่ว่านั้นเมื่อไรสถานใดถ้าหัวใจฉันมีเธอคนเดียว